แดนเนเต้นั้นเกือบจะทำให้พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เราโดนเผาเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาพบกับดาวรุ่งดวงใหม่แดนเนเต้ก็เหมือนเดิมครับเป็นมวยถนัดซ้ายมีหมัดซ้ายที่น่าดูนะครับจับตาดูให้ดีแสนนั้นได้ชื่อว่าเป็นมวยฝีมือลอกเรียนฝีไม้ลายมือคล้ายๆกับโผลกิ่งเพชรนะครับคล้ายๆนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีทางด้านกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนะครับพันเอกอัศวินวีระเดโชอันนี้เป็นกรรมการซึ่งคำวอดแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยชปรเขาชะโงกครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับแดนเนียเต็ดนั้นเป็นมวยซ้ายที่อันตรายไม่ถอยครับต่อยด้วยหมัดซ้ายฮุกซ้ายเข้าคางแสนเข้าไปแล้วแสนยังยิ้มครับแสนยับซ้ายออกไปไวแสนนั้นได้ชื่อว่าพร้อมทุกอย่างนะครับทั้งค่ายซ้อมทั้งผู้จัดการทั้งเทรนเนอร์พร้อมสับสำหรับเด็กคนนี้จับตาดูให้ดีครับปี36นี่เขาอาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับจะผ่านแดนเนเต็ดได้หรือไม่แดนเนเต็ดนั้นมีโปรแกรมที่จะกินแชมป์โลกกับโรเบิร์ตวิลิก้านะครับเป็นจูเนียร์แบนตัมเวทถึงก็วันนี้มาอุ่นเครื่องเหมือนกันแต่อาจจะโดนเผาเครื่องไปหรือไม่ก็ต้องดูกันนิดหน่อยแดนเนเต็ดไล่กลับไปนะยับขวาฮุกซ้ายลูกนี้แสนยังเฉยครับแสนนั้นฝีไม้ฝีมือรวดเร็วเป็นมวยจังหวะฉับฉวยดีต้องระวังหมัดซ้ายนะฮะหมัดซ้ายวันนี้ที่ต่อยพิชิตลงไปนับยาวครั้งแล้วครับครับพอผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วโดนฮุกซ้ายครับแดนเนเต็ดเข้าหวาไปแสนนั้นเริ่มมีหมัดหนักหน่วงขึ้นแลกกันครับตอนนี้กลางเวทีเลยแสนเราก็ไม่กลัวแดนเนเต็ดถึงแม้ว่าหมัดซ้ายจะหนักแต่ว่าแสนก็มีหมัดฮุกซ้ายที่น่ากลัวเหมือนกันแสนจะได้เปรียบส่วนสูงเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นแดนเนเต็ดอัปคัตขวาฮุกต่อยซ้ายตรงแสนฮุกซ้ายจังหวะฝีมือใกล้เคียงกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้แดนเนเต็ดยับขวาไว้เตรียมจะปล่อยซ้ายแสนต่อยขวาตรงเข้าไปฮุกซ้ายติดเข้าไปไม่ถูกครับเฉียดไปแดนเนเต็ดฮุกซ้ายเข้ามาโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปแล้วแดนเนเต็ดต่อยซ้ายฮุกขวาต่อยซ้ายทีนึงเฉียดไปแสนโยกหลบต่อยขวาบวกเข้าไปต่อยขวาทิ้งข้ามหัวแดนเนเต็ดยับขวาทีหนึ่งแสนต่อยขวากรรมการอัศวินเตือนครับแดนเนเต็ดก้มต่ำไปหมดยกที่หนึ่งท่านผู้ชมยกที่สองเริ่มแล้วนะครับแสนสอบนจิตนั้นชกมวยสังกัด11ครั้งครับชนะคะแนน9ชนะน็อก2ส่วนทางด้านแดนเนเต็ดชกมาทั้งหมด24ครั้งชนะคะแนน6ชนะน็อก15แพ้3ครับทั้งหมดก็เป็นสถิติการชกของนักมวยทั้งคู่แดนเนเต็ดนั้นจะเหนือกว่านะครับต่อยถึง24ครั้งแสนนั้นชกเพียง11ครั้งเท่านั้นเองแต่ยังไม่แพ้ใครแสนนั้นหลีกออกทางซ้ายนะครับมีหมัดยับรบกวนไว้เรื่อยต่อยขวาลำตัวแดนเนเต็ดไล่เข้าไปขวาต่อยซ้ายเบิ้ลยังไม่เข้าจุดนักพลังก้าวบาทแล้วแดนเนเต็ดยิ้มครับแดนเนเต็ดนี่คำวอต่อยซ้ายเข้าไปคางแสนเหมือนกันแสนยังไม่เป็นไรครับโยกเข้าหาแดนเนเต็ดต่อยซ้ายผิดแสนต่อยขวาเข้าไปบ้างแดนเนเต็ดโดนเข้าไปแทรกกันครับซ้ายกับขวาตอนนี้แสนไม่หนีแล้วแสนนั้นปกติเป็นมวยฉาบฉวยนะครับแต่ว่าวันนี้มาหมัดใหม่แลกด้วยเลยแสนยิ้มครับคอยเข้ามาแดนเนเต็ดจับขวาโดนหมัดขวาของแสนโดนลูกซ้ายทีนึงแสนต่อยใกล้ๆครับวันนี้ไม่หนีฮุกขวาแดนเนเต็ดขยับเข้ามาบ้างยับขวาโดนหมัดขวาของแสนสวนเข้าไปโดนหมัดขวาอีกแล้วแดนเนเต็ดโดนขวาอีกทีนึงแดนเนเต็ดต้องหลบออกมาโดนหมัดขวาเข้าไปแดนเนเต็ดพยายามต่อยด้วยอัปคัตซ้ายแลกไว้แสนต่อยขวาอีกหมัดของแสนยังไม่เข้าเป้านักนะครับเป็นมวยหมัดที่ไม่หนักแต่ว่าโดนเข้าบ่อยๆแดนเนเต็ดก็ไม่แน่เหมือนกันแสนอัปคัตซ้ายแดนเนเต็ดยับขวาแสนต่อยขวาบวกแดนเนเต็ดกระเด็นออกไปแดนเนเต็ดพยายามต่อยซ้ายเข้ามาบ้างแดนยับซ้ายเบิ้ลกันมาหาจังหวะต่อยมาขวาต่อยขวาลำตัวแดนเต็ดฮุกซ้ายแดนเต็ดยับขวาไ
แดนยับขวาต่อยซ้ายเข้าไปคางแสนเหมือนกันแดนยับซ้ายไว้แดนเต็ดยับขวาแดนยับซ้ายแลกกันแดนเต็ดยับขวาต่อยซ้ายไม่ถึงแดนเต็ดยับขวาโดนแสนต่อยฮุกซ้ายเข้าบริเวณกกหูแดนเต็ดยับซ้ายเดินเข้ามาแดนยับขวาเบิ้ลยังไม่เข้าเป้าแดนเต็ดยับซ้ายเบิ้ลเข้ามาบ้างยังรอจังหวะกันนะครับหมัดขวาของแสนต่อยเข้าไปแล้วแดนเต็ดยับขวาไว้แสนต่อยขวาลำตัวสำหรับมวยฟิลิปปินส์ก็เป็นที่รู้อยู่นะครับว่าลำตัวไม่ค่อยดีทางแสนนั้นก็รู้สึกว่าจะเจาะไปที่ลำตัวเป็นส่วนใหญ่ต่อยขวาฮุกซ้ายเดนเต็ดโยกเข้ามาโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปที่กกหูอีกเดนต่อยซ้ายค่อมไปแสนฮุกซ้ายเฉียดไปเหมือนกันฮุกขวาของเดนเต็ดเข้าไปครับแสนต่อยขวาเข้าไปคางเดนเต็ดอีกเดนเต็ดต่อยซ้ายบวกแสนต่อยขวาบวกเข้าไปต่อยขวาต่อยขวาลำตัวแดนเต็ดจ่อไปเลยโดนหมัดขวาของแสงเข้าไปเป็นหน้าอกแดนฮุกซ้ายลำตัวอีกต่อยขวาไปหน้าแดนเต็ดต่อยแรกด้วยหมัดซ้ายยังไม่เข้าเป้าด้วยกันนะครับแลกกันไปแลกกันมาหมดยกที่2ครับเรามาที่สนามมวยโชคคราวหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งนึงนะครับนี่เป็นยกที่3ของมวยคู่แรกในวันนี้แสนสมจิตฝ่ายแดงครับแดนเต็ดน้ำเงินทั้งคู่ต่อสู้กันมา2ยกนะครับก็เรียกว่าสัตว์อาวุธเข้าไปแลกกันไปแลกกันมายังไม่มีใครต่อยเข้าเป้าจังๆนะครับแดนเต็ดพยายามก้มหลบครับหลบหมัดขวาของแสนไว้แสนพยายามฮุกซ้ายแสนนั้นสายตาดีใช้ได้ทีเดียวนะครับต่อยฮุกซ้ายเข้าไปแล้วแดนเต็ดมัวแต่ระวังหมัดขวานะครับโดนฮุกซ้ายของแสนเข้าไปแดนเต็ดพยายามต่อยซ้ายลำตัวบ้างแสนโยกไปต่อยขวาครับเข้าไปค้างเลยแต่ยังไม่ลงครับแดนเต็ดแสนพยายามยับซ้ายไว้โยกหาจังหวะอยู่ต่อยขวาแดนเต็ดก้มหลบไว้แสนต่อยขวาลำตัวตอนนี้ภายในสนามนั้นคนประชาชนแฟนมวยเริ่มแน่นตลาดนะครับหลั่งไหลเข้ามาแฟนชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงครับตอนนี้เข้าชมกันแสนต่อยขวาแล้วฮุกซ้ายติดเข้าไปลูกเดิมแสนพยายามยับซ้ายไว้กรรมการอัศวินเตือนครับอีกครั้งหนึ่งแดนเนเตสชอบก้มต่ำหมัดขวาแสนต่อยเข้าไปแล้วแสนยับซ้ายต่อยขวาฮุกซ้ายอีกทีหนึ่งโยกเข้าไปครับแสนเราเป็นฝ่ายเดินหน้าแดนเนเตสนั้นปักหลักคอยสวนด้วยหมัดซ้ายหมัดซ้ายแดนเนเตสนี่อันตรายนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีเหมือนกันเพราะเคยต่อยเอาพิชิตสิทธิ์บางประจันของเราถึงกับโดนนับเก้ามาแล้วหมัดขวาแสนโดนและตามด้วยฮุกซ้ายครับยังโดนบริเวณศีรษะนะครับหมัดขวาของแสนยังไม่เข้าไปครับแลกกันครับตอนนี้แสนนั้นพยายามต้อนแดนเนเต็ดเข้ามุมต่อยขวาเข้าไปปลายคางแดนเนเต็ดขวาลำตัวอีกทีนึงเริ่มปิดแล้วครับแดนเนเต็ดตอนนี้ต้องเอาข้อศอกมาปิดแล้วโดนลำตัวเข้าไปแสนต่อยใบหน้าต่อยไปขายทิ้งต่อยไปลำตัวต่อยฮุกซ้ายใบหน้าแดนเต็ดแลกกับมัดซ้ายแสนประมาทไม่ได้นะครับอย่าเผลอนะครับแดนเต็ดนี่อันตรายนะครับไล่ๆเข้าไปนี่อาจจะโดนหมัดสวนได้ท่านผู้ชมดูแล้วครับโดนฮุกขวาของแดนเต็ดเข้าไปเหมือนกันแสนไล่เพลินไม่ได้นะครับแดนเต็ดนี่เป็นนักมวยอันตรายแกทำเป็นอ่อนบุกเข้าไปกันสวนออกมาเหมือนกันแสนต่อยฮุกขวาฮุกซ้ายดีครับตอนนี้ยังไม่เข้าไปมั่วแล้วแสนต่อยแดนเต็ดเซลออกไปเลยโดนหมัดลูกนี้แสนไปแสนยังไม่ขยี้ครับไม่กล้าเข้าเหมือนกันเพราะแดนเต็ดนี่ประมาทไม่ได้ครับลูกจูนตัวแกดีนะครับแดนเต็ดโดนหมัดของแสนเข้าไปทำอาการไม่ค่อยจะดีแสนต่อยขวาผิดแดนเต็ดบุกซ้ายก็ผิดเหมือนกันแสนหาจังหวะเข้าอยู่นะครับวนไปต่อยขวาแดนเต็ดย่อไปเลยครับโดนขวาของแสนตรงนี้โดนขวาอีกแล้วโดนขวาอีกหมัดหนึ่งอีกหมัดหนึ่งแดนเต็ดพยายามสวนในหมัดขวาเหมือนกันต่อยแลกกันหมดยกที่3ครับท่านผู้ชมครับต่อไปจะเป็นยกที่4นะครับการชกกันระหว่างแสนสอเปิลจิตกับแดนเต็ดจากฟิลิปปินส์แดนเต็ดนั้นเกือบจะเผาเครื่องพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์มาครั้งแล้วที่ร้านโลกดนตรีวันนี้มาพบกับดาวรุ่งพุ่งแรงแสนสอเปิลจิตสำหรับแสนสอเปิลจิตนี่เป็นนักมวยมีอนาคตในปี2536นี่นะครับมีหมายกำหนดการที่จะขึ้นเขย่าบัลลังก์โลกไม่ว่าจะเป็น WBA หรือ IBF
หรือ WBC ไม่แน่ครับสถาบันใดสถาบันหนึ่งแสนติดเข้าไปครับพอยกที่3นั้นต่อยได้ดีหมัดขวาของแสนจับเข้าคางของแดนเนเต็ดทำท่าจะสุดแต่แดนเนเต็ดนี่อย่าประมาทนะครับเวลาแกจวนตัวนี่หมัดซ้ายแกบวกดีแต่นั้นแสนจึงไม่ค่อยผีผามเท่าไหร่แดนเนเต็ดต่อยซ้ายบ้างตอนนี้ขยับเข้าหาบ้างแล้วครับแดนเนเต็ดยกนี้ยกที่แล้วรับมากไปโดนหมัดของแสนทำท่าจะสุดไปสุดมาแดนเนเต็ดจับขวาไว้แสนต่อยขวาเฉียดไปครับเฉียดตกหูไปมาลมออกหูเลยลุงนี้ฮุกขวาต่อยซ้ายต่อยซ้ายเบิ้ลครับแดนเนเต็ดหมัดซ้ายยับขวาแสนยับซ้ายแดนเนเต็ดก้มหลบรอดไปแดนเนเต็ดนี่เก๋ากึกนะครับต่อยมาทั้งหมด24ครั้งเป็นรองแชมเปี้ยนอันดับ10ของสหพันธ์มวยนานาชาติในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทนะครับเขามีอันดับโลกเหมือนกันแดนเนเต็ดนี่แสนยกเข้ามาต่อยฮุกขวายังไม่เข้าเป่าครับหมัดขวาแสนนี่จับดูให้ดีครับต่อยยับซ้ายยับซ้ายต่อยขวามาโดนใบหน้าแล้วแต่นี่พยายามบวกด้วยหมัดซ้ายแล้วฮุกขวาเข้ามายังไม่ถูกหมัดขวาของแสนนี่แม่นยำและก็ระยะนี้รู้สึกจะมั่นใจครับแสนสอบเพลินจิตมั่นใจหมัดขวามากผิดกับสมัยต่อยแรกๆนะครับเป็นมวยเต้นตอนนี้เป็นมวยบุกแล้วก็ฝีมือพร้อมแสนฮุกซ้ายไว้แดนเนเต็ดขยับก็โดนฮุกขวาเข้าไปลำตัวตัดเข้าไปแดนเนเต็ดผวาเข้ากอดกรรมการอัศวินวีระเดโชนะครับเป็นพันเอกอยู่ในร้อยจปรเฉาจะโงกนุ่นเป็นผู้ห้ามมวยคู่นี้แสนต่อยขวาครับแดนเนเต็ดทำท่าเข่าอ่อนนะครับแดนเนเต็ดแลกลำตัวเหมือนกันต่อยซ้ายโดนหมัดขวาเข้าไปแล้วแดนเนเต็ดแสนติดเข้ามาแดนเนต่อยซ้ายแสนต่อยฮุกขวาต่อยอัปคัตต่อยล่วงลำตัวแสนติดเข้ามาล่วงลำตัวด้วยหมัดขวาอีกต่อยฮุกซ้ายบนแดนเนเต็ดพยายามต่อยซ้ายลำตัวเหมือนกันแสนจะต่อยขวาแดนเนเต็ดต่อยซ้ายลำตัวเหมือนกันครับแสนต้องออกไปผ่อนหายใจแสนต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายบนแดนเนเต็ดต่อยซ้ายล่างแดนเนเต็ดต้องก้มครับเอาข้อศอกปิดท้องไว้เพราะว่าโดนหมัดขวาเขาดีท้องนี่ทำท่าผะอืดผะอมเหมือนกันแสนโยกเข้ามาแดนเนเต็ดนั้นปักหลักคอยบวกครับหมดยกที่4ครับท่านผู้ชมครับเรานำท่านผู้ชมมาที่สนามมวยชั่วคราวหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์อีกแล้วครับต่อไปนี้ก็เป็นยกที่5ตอนนี้แฟนมวยในสนามก็เรียกว่าทรอดอดทนกันดีครับที่อุตรดิตถ์นี่หลั่งไหลกันเข้าชมกลางแดดนะครับแดดยังร้อนอยู่แต่ทุกคนก็มาเชียร์พิชิตสิทธิ์บางประจันครับโดนหมัดเข้าไปแล้วแดนเนเต็ดแต่ไม่ลงนะครับแดนเนเต็ดนี่เหนียวแน่นเป็นมวยระดับพักการของโลกทีเดียวแดนเนเต็ดเพราะมีโปรแกรมที่จะขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกกับโรเบิร์ตควิริก้าจากสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ฉะนั้นเขาจึงเป็นมวยอันตรายคนหนึ่งนะครับแสนโดนหมัดซ้ายเข้าไปทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับเอียงกระเทเล่ไปเหมือนกันแดนเนเต็ดบุกเข้าหาเลยหวังจะประเด็ดศึกต่อยซ้ายเฉียดไปแสนเราต้องเข้าคุกไว้ครับแดนเนเต็ดล่วงลำตัวบ้างแสนก็พยายามต่อยขวาเข้าไปโดนหมัดฮุกซ้ายครับแดนเนเต็ดหลงเข้ามายังไงไม่ทราบครับฮุกซ้ายของแสนนี่ทำให้แดนเนเต็ดปังหงะไปเลยแสนโยกเข้ามาแดนเนเต็ดชักไม่กล้าเข้าแล้วโดนหมัดขวาเป๊ะแปดๆไปแล้วแสนต่อยขวาเฉียดไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับแดนเนเต็ดนี่พักการคนหนึ่งนะครับในรุ่นนี้ของโลกฉะนั้นแสนของเราไม่ใช่ว่าจะน็อกง่ายๆดูนะครับหมัดฮุกขวาโดนจังๆแดนเนเต็ดยังเฉยต่อยยับซ้ายโดนอีกแล้วครับแดนเนเต็ดฉากเข้าไปแลกกันครับแดนเนเต็ดแลกด้วยแสนก็แลกต่อยขวาไว้ต่อยขวาไว้อีกแดนเนเต็ดต่อยซ้ายลำตัวแสนใช้จังหวะครับต่อยขวาเข้ามาแสนใช้โยกเข้ามาครับโยกแล้วตัดเข้าไปเรื่อยไม่หนีครับแสนวันนี้ไม่เต้นเบียดเข้าไปเลยแสนเริ่มมั่นใจในตัวเองนะครับเริ่มมั่นใจในพลังหมัดวันนี้เบียดเข้าต่อยกับแดนเนเต็ดเลยโดนหมัดซ้ายเข้าไปเหมือนกันยิ้มครับไม่เป็นลายแสนของจริงนะครับทีมงานของทรงชัยโปรโมชั่นนี่สั่งมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาของปลอมมาชนะก็เป็นของจริงไปนะครับจริงแชมป์โลกไปแพ้ก็ตกไปตั้งต้นกันใหม่สำหรับการสั่งมวยของทรงชัยโปรโมชั่นนี่ท่านผู้ชมชมดูก็รู้แล้วครับ
ว่าของจริงหรือของปลอมแดนเนเต้นั้นติดเข้าไปอยู่เรื่อยยกนี้เป็นยกที่5นะครับต่อยกัน10ยกแดนต่อยขวาครับจะเลยแดนเนเต้เฉยแดนต่อยขวาอีกแดนเต้บุกด้วยหมัดซ้ายหมัดซ้ายของแดนเนเต้นี่อย่าประมาทนะครับแกบวกอยู่เรื่อยหาจังหวะกันอยู่ตอนนี้แสนฮุกซ้ายเขามาเป็นปลายคางเหมือนกันแดนเนเต้จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปแล้วครับโดนฮุกซ้ายอีกแล้วฮุกซ้ายกินหนึ่งเฉียดไปพยายามอัปคัตขวาแสนแต่ไม่ถูกต่อยอัปคัตลำตัวแดนเนเต้ทำท่าจะลอยๆนะครับดูใบหน้าดูผิวหน้าแล้วรู้สึกจะลอยๆไปแล้วต่อยหมัดเบาไปแสนล้วงลำตัวครับแดนเนเต้ทำท่าอ่อนเข่าอ่อนแล้วครับหมดยกที่ห้าในยกห้านั้นทำท่าจะอ่อนไปนะครับแดนเนเต้ทักซ้ายด้วยหมัดซ้ายกรรมการอัศวินให้หยุดเวลาครับขอเวลานอกทายเอาอยู่นะครับตอนนี้กรรมการอัศวินก็ไปถามเกี่ยวกับทางด้านไทม์ไทเมอร์โอเคครับโอเคครับได้แล้วครับในกามีปัญหาเล็กน้อยเริ่มครับยกที่6แสนรักทาเดือมัดซ้ายแดนเนเต็ดเย็บขวาไว้หาจังหวะต่อยซ้ายนะครับแดนเนเต็ดนี่นั่นนะครับมัดซ้ายออกไปแล้วแสนเราขวาตกไม่ได้นะครับแดนเนเต็ดนั้นซ้ายอันตรายพอสมควรซ้ายแสนต่อยขวาแล้วฮุกซ้ายติดเข้าไปแสนฮุกซ้ายไว้แสนพยายามฮุกซ้ายแดนเนเต็ดก้มต่ำครับแสนต่อยข้ามหัวไปแสนต่อยขวายับซ้ายยับซ้ายเบิ้ลเข้ามายับซ้ายทั้งแดนเนเต็ดบวกด้วยหมัดซ้ายกรรมการอัศวินสั่งแยกออกไปแสนโยกเข้าไปตอนนี้เต้นหาจังหวะครับแสนนั้นเป็นมวยมีทั้งลุกทั้งรับนะครับตอนนี้เพิ่มเติมจังหวะฝีมือเข้าไปต่อยขวาเข้าลำตัวหาจังหวะต่อยอยู่ครับแสนโยกหาจังหวะอยู่ต่อยขวาไว้แดนเนเต็ดก็ปักหลักแดนเนเต็ดขยับค่อยโดนอัปคัตซ้ายของแสนเข้าไปแสนต่อยขวาฮุกซ้ายต่อยขวาอีกหมัดหนึ่งเฉียดไปแดนเนเต็ดต่อยซ้ายเข้าไปบ้างโดนหมัดฮุกซ้ายครับแดนเนเต็ดหมัดฮุกซ้ายของแสนนี่ดีนะครับแดนเนเต็ดโดนเข้าไปหลายทีแล้วแดนเนเต็ดคิดไม่ถึงครับมัวแต่ระวังหมัดขวาโดนฮุกซ้ายของแสนเข้าไปแลกกันครับซ้ายกับขวาตอนนี้บวกกันแสนไล่เข้ามาแดนเนเต็ดต่อยซ้ายแล้วเขากอดไว้แสนตัดลำตัวแดนเนเต็ดตัดด้วยแสนโยกไปตัดลำตัวครับแดนเนเต็ดพยายามอัลคัตซ้ายแดนเนเต็ดต่อยซ้ายไล่เข้ามาแดนเนเต็ดนี่พยายามขุดหลุมพรางเหมือนกันนะครับโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปแล้วหุบซ้ายโดนเข้าไปอีกบริเวณกกหูแดนเนเต็ดเย็บฝ่าต่อยซ้ายใบหน้าแสนเหมือนกันแดนเนเต็ดแดนเนเต็ดนั้นรอจังหวะบวกนะครับฮุกขวาของแดนเนเต็ดนั้นก็น่าระวังเหมือนกันยับขวาไว้แสนติดเข้าไปแสนต่อยขวาครับขณะที่แดนเนเต็ดเงยขึ้นมาแสนติดเข้าไปแดนเนเต็ดต้องปิดครับแดนเนเต็ดฮุกขวาต่อยซ้ายแสนก็ฮุกซ้ายเข้าไปแดนเนเต็ดต่อยซ้ายแดนเนเต็ดก้มครับซุกแดนเนเต็ดซุกเข้าไปเลยแดนเนเต็ดนี่แกฉลาดครับเวลาแกงงเลยแกซุกซุกแบบไก่เลยนะครับหลบเข้ามาเลยแสนต่อยลำบากแสนต่อยเรื่อยต่อยลำตัวครับลูกนี้แสนอัดเข้าไปดังปักเลยแดนเนเต็ดอ่อนแล้วโดนหมัดขวาเข้าไปลำตัวโดนขวาตัดเข้าไปลำตัวแล้วแสนพยายามดันออกไปลำตัวครับล้วงเข้าไปแล้วต่อยขวาลำตัวอีกแดนเนเต็ดก้มเข้าหาครับซุกเข้าไปแบบไก่แล้วหมดยกที่6เป็นยกที่7นะครับอย่าลืมนะครับฉลามเคียงข้างลูกชายอย่างคุณครับพิชิตนั้นปลายยกที่6นั้นทำไว้ดีมากต่อยลำตัวของแดนเนเต็ดงอไปงอมาครับยกนี้แดนเนเต็ดรู้สึกจะฟื้นขึ้นมาอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ศึก M100 นะครับศึก M100เชียร์พิชิตเต็มที่ครับทางด้านคุณธนาชัยประสิทธิ์ก็มาด้วยมาเชียร์พิชิตมาให้กำลังใจ
แดนเนเต็ดติดเข้ามาหวังจะเรียกคะแนนคืนนะครับแดนเนเต็ดพยายามต่อยซ้ายไว้โดนหมัดฮุกขวาของแสงเข้าไปแสงนั้นดีทั้งสองหมัดนะครับหมัดซ้ายก็คมหมัดขวาก็แม่นระยะนี้พัฒนาฝีมือขึ้นมาดีมากต่อยขวาเข้าไปแล้วต่อยขวาเฉียดไปแดนเนเต็ดซุกเข้ามาโดนขวาลำตัวครับดังปึกเลยแดนเนเต็ดโดนอีกแล้วตัวงอไปครับโดนใบหน้าระวังท้องโดนใบหน้าอีกแสนเปลี่ยนเป้าแสนโยกเข้าไปหวังจะประเด็จซึมกันครับฮุกซ้ายต่อยขวาลำตัวแสนเก่งประเด็จศึกเต็มที่ครับฮุกซ้ายลำตัวอีกฮุกซ้ายลำตัวต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายลำตัวต่อยขวาลำตัวขวาลำตัว3 4หมัดแดนเต็ดป้องอย่างเดียวครับปกป้องอย่างเดียวโดนเข้าไปอยู่กับเชือกครับแดนเต็ดพยายามชุกอยู่กับเชือกกอดไว้ครับแดนเต็ดแสนต่อยขวาอีกแดนเต็ดพยายามอัปคัตซ้ายต่อเบ้าบ้างแสนต่อยลำตัวสลอดครับทั้งขวาทั้งซ้ายต่อยลำตัวอีกแสนพยายามเบียดเข้าไปต่อยลำตัวแดนเต็ดนั้นปิดป้องอย่างเดียวซุกไว้อย่างไกลเลยครับแดนเต็ดนั้นหัวหมวกกันน็อกไว้โดนหมัดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาของแสน 4-5 หมัดแดนเต็ดนี่ก็พักการนะครับไม่ยอมลงเป็นคนอื่นนะกลัวลงไปแล้วนะครับแต่แดนเต็ดนี่พักการในรุ่นนี้เหมือนกันเหนียวแน่นครับขนาดโอนเอ็นไปมาไม่ยอมลงแสนเราต่อยจนอ่อนเหมือนกันแสนทำท่าจะหมดเหมือนกันนะครับโดนต่อยเป็นชุดๆแล้วเวิร์ดครับหมัดฮุกซ้ายเวิร์ดต้องผ่อนหายใจนะครับแสนต่อยขวาเฉียดไปต่อยฮุกซ้ายลำตัวแดนเต็ดล่วงลำตัวบ้างตอนนี้แดนเต็ดหันมาเล่นลำตัวแสนต่อยหน้าครับหมัดขวาของแสนฮุกซ้ายใบหน้าอีกต่อยขวาตรงใบหน้าฮุกซ้ายใบหน้าฮุกซ้ายเฉียดไปฮุกซ้ายเฉียดไปอีกหมัดนึงขวาลำตัวแสนนี่มาเป็นชุดเลยฮุกซ้ายฮุกซ้ายเบิ้ลขวาลำตัวอีกแดนเต็ดอาศัยเชือกนะครับพิงไว้ไม่ให้สุดพยายามล่วงลำตัวเหมือนกันยับขวาไว้แดนเต็ดแสนเราต่อยจนเมื่อยเหมือนกันครับหมดยกที่ครับเข้ามายกที่8นะครับจวนจะเข้าทางตรงอยู่แล้วแสนนั้นพัฒนาฝีมือขึ้นมาดีมากครับท่านผู้ชมจะเห็นมีทั้งรุกทั้งรับครับต่อยได้ทั้งไฟเตอร์และบ็อกเซอร์แดนเนเต็ดนั้นก็พักการในรุ่นนี้นะครับเขาจะชิงแชมเปี้ยนโลกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสมาอุ่นเครื่องในประเทศไทยครับแต่ว่ามาเจอของจริงก็ให้แดนเนเต็ดก็รู้สึกจะลำบากเครื่องจะไหม้หรือเปล่าแสนเราต้องผ่อนหน่อยครับพอยกที่7นั้นเร่งต่อยไปกัดแต่น็อกให้ได้แต่ว่าแดนเนเต็ดไม่ยอมลงอาศัยความเก๋าพิงเชือกไว้แสนต่อยขวาเฉียดไปลูกนี้แดนเนเต็ดโดนฮุกซ้ายเข้าไปกกหูครับแดนเนเต็ดงงเหมือนกันนะมาได้ยังไงลูกนี้แดนเนเต็ดขยับเข้าหาบ้างหวังจะเรียกคะแนนคืนแสนยับซ้ายไว้แดนเนเต็ดก้มหลบแดนเนเต็ดนั้นหลบต่ำดีเหลือเกินหลบรอดไปหมดยับขวาต่อยซ้ายติดกระบายยับขวาอีกแสนต่อยขวาบวกแสนต่อยขวาบวกครับขณะที่แดนเนเต็ดยับขวาแสนต่อยขวาอีกแดนตัวเข้ากอดไว้แดนเนเต็ดนี่ยับขวามาจะโดนหมัดขวาแสนบวกตลอดเวลาแสนโยกเข้าไปแคบซ้ายนำต่อยขวาเข้าไปปลายหน้าเต็มแล้วครับแดนเนเต็ดเข้ามาจะเรียกคืนเหมือนกันพยายามต่อยซ้ายแสนล่วงลำตัวไปอีกตอนนี้แสนเดินแล้วครับแสนนี่ตอนนี้ต่อยได้ทั้งไฟเตอร์แล้วก็บ็อกเซอร์เลยยังไม่เข้าเป้านะครับหมัดยับซ้ายของแสนเพราะแดนเนเต็ดนั้นกลบหลบหมัดขวาครับแดนเนเต็ดกระเด็นออกมาต่อยขวาลำตัวอีกฮุกซ้ายมาสวยครับแสนนั้นมีทั้งสองหมัดแดนเนเต็ดต้องพยายามก้มไว้เอาหัวครับระวังลูกมงแดนเนเต็ดนี่นักตะก้อเก่าป่ะไม่ทราบมงดีหมัดซ้ายของแดนเนเต็ดเฉียดไปเฉียดมานะครับแสนต่อยขวาเข้าไปเป็นใบหน้าแดนเนเต็ดพยายามจะเรียกคืนแล้วเดินเข้าหาบ้างเก่งหมัดซ้ายเข้าไปต่อยซ้ายลำตัวยับขวาไว้แสนพยายามฮุกซ้ายเฉียดไปแสนอัปคัตซ้ายเข้าไปลำตัวของแดนเนเต็ดแดนเนเต็ดหนีบหมัดไว้แสนขยับเข้าหาแดนเนเต็ดชักไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปอีกแล้วแสนต่อยหมัดขวาแม่นยำครับ
ฮุกซ้ายลำตัวตอนแดนเนตเต็กเข้าไปที่มุมต่อยขวาอีกต่อยขวาอีกหมัดหนึ่งแดนเนตเต็กทำท่าจะสวนหมัดซ้ายเหมือนกันโดนหมัดขวาเข้าไปสวนไม่ทันครับแสนแกต่อยเร็วแสนนี่เป็นนักมวยขึ้นลูกใหม่นะครับน่าจับตาดูมากปี36นี่ปลายปีอาจจะบังงาดขึ้นมาชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกก็ได้หมดยกที่8แล้วครับเข้ามาช่วงยกที่9ครับเข้าทางตรงแล้วโฮสสปาเต็กเองอยู่จำกัดนะครับเอ็มลอยสนับสนุนพิชิตสิทธิ์บางประจันป้องกันแชมเปี้ยนโลกวันนี้แดนเนตเต็กต้องอาศัยลูกก้มครับหวังจะมงนักมวยฟิลิปปินส์นี่โดยมากทั้งลูกมงใช้ได้ทีเดียวแสนนั้นต้องระวังนะครับเวลาไล่เข้าไปแสนฮุกซ้ายต่อยขวาแดนเนตเต็กเตรียมบวกมาซ้ายแดนเนตเต็กโยกเข้ามาบ้างไม่หนีแล้วครับตอนนี้โยกเข้าหาแสนแล้วทำคึกคักครับต่อยซ้ายเฉียดไปหมัดซ้ายแดนเนตเต็กยังไม่เข้าเป้านะครับแสนไล่เข้าไปต่อยฮุกซ้ายต่อยฮุกซ้ายเฉียดไปฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งแสนเบียดเข้ามาต่อยขวาลำตัวแสนต่อยขวาอีกแดนเนตเต็ดพยายามบวกด้วยหมัดซ้ายแดนเนตเต็ดไล่เข้ามาบ้างกระโดดเลยครับต่อยซ้ายสุดเจียดไล่เข้าไปบ้างอันนี้แสงของเราเปลี่ยนเป็นบ็อกเซอร์แล้วใช้จังหวะหลบเหล็กไม่ผีพรามครับดักเอาแดนเนตเต็ดเดินครับตอนนี้บุกบ้างเพื่อเรียกคะแนนคืนต่อยซ้ายครับโดนหมัดขวาของแสนบวกเข้าไปต่อยซ้ายอีกยังไม่เข้าเป้าแสนยับซ้ายแล้วหลีกออกมาแสนยับซ้ายอีกแสนนี่ร่างกายดีนะครับการฟิตซ้อมดีเยี่ยมก็คิดว่าปลายปีนี้นะครับคงจะมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกเพราะว่าแสนสอเพลินจิตนั้นพูดกันตามจริงแล้วพร้อมทุกอย่างนะครับตอนนี้ทีมทรงชัยโปรโมชั่นสนับสนุนมีคุณเสถียรเสถียรสุดกับหัวหน้าคณะซึ่งพร้อมมูลทุกอย่างโค้ชก็จ้างจากต่างประเทศมิสเตอร์ซาลาดอย่างงี้มาจากคิวบาไม่ใช่ธรรมดาแสนพยายามบวกด้วยหมัดขวาแดนเนียลเต็ดก็ลุกไล่เข้าไปบ้างต่อยขวาไว้รู้สึกจะอ่อนไปแล้วครับแดนเนียลเต็ดโดนลำตัวเข้าไปตอนนี้ไม่ค่อยจะคึกคักแล้วแสนต่อยขวาเข้าไปหมัดขวาของแสนนี่แม่นนะครับต่อยออกไปแต่ละทีนี่โดนทุกทีโดนอีกแล้วครับแดนเนียลเต็ดสุดทำท่าจะสุดเลยแดนเนียลเต็ดบวกด้วยหมัดซ้ายเข้าไปบ้างแดนเนียลเต็ดขวาแสนต่อยขวาบวกเข้ามาทางเทรนเนอร์ของแดนเนียลเต็ดนั้นบอกว่าอุดตุ้งอุดตุ้งหมายว่าให้เร่งหน่อยครับเร่งหน่อยภาษาฟิลิปปินส์โดนหมัดขวาของแสงกันไป 3-4 ทีหมดครับต่อไปเป็นยกที่10ยกสุดท้ายครับตอนนี้บรรยากาศภายในสนามที่อุตรดิตถ์นี่ก็ลมเย็นดีแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกลงไปแล้วแฟนๆในสนามของเราก็นั่งดูกันอย่างสบายยกนี้เป็นยกสุดท้ายครับแดนเนตเต็ดทำท่าคึกคักแต่นั้นหมุนหาจังหวะครับเปลี่ยนสไตล์การชกจากไฟเตอร์เป็นบ็อกเซอร์ใช้จังหวะขาแล้วก็โฉบออกไปแดนเนตเต็ดต้องไล่ครับเพราะคะแนนนั้นเสียไปเสียหายหลายแสนแดนเนตเต็ดพยายามบุกเข้าไปแสนก็บวกเข้าไปครับแดนเนตเต็ดก้มตามแสนต้องกดเอาไว้ต้องระวังหัวครับถ้าไม่กดไม่ได้เดี๋ยวแกเงยขึ้นมาก็เข้าพอดีแดนเนตเต็ดพยายามจะจั่วด้วยหมัดซ้ายไม่มีจังหวะนะครับเพราะแสนนั้นออกไปออกมาออกมาทางซ้ายแดนเนตเต็ดก็หลุดยังหาเป้าไม่เจอครับแดนเนตเต็ดต่อยซ้ายกับลำตัวแสนบ้างแสนบวกด้วยหมัดขวาเฉียดไปแดนเนตเต็ดต้องไล่ครับตอนนี้ยกนี้คงจะรู้ตัวแล้วครับว่าคะแนนเป็นรองแสนวนไปรอบๆครับห
าจังหวะที่จะโฉบเข้าไปฮุกซ้ายแล้วออกแสนต่อยเป็นชุดเลยปล่อยให้แดนเนเต็ดต่อยมามากแล้วตอนนี้ขอต่อยบ้างต่อยขวาเข้าไปใบหน้าแดนเนเต็ดนี่หน้าสะบัดไปเลยครับโดนหมัดขวาลูกนี้ไล่เพลินๆครับหมัดขวาอีกแล้วเกือบจะสุดแล้วครับแดนเนเต็ดต้องดันแสนเอาไว้ล้มไปด้วยกันทั้งคู่กรรมการอัศวินต้องเช็ดครับเช็ดนวมตามระเบียบแดนเนเต็ดนะวิ่งออกมาโดนหมัดขวาของแสนหน้าหงายไปหงายมาหลายหมัดแสนต่อยขวาอีกแล้วแดนเนเต็ดโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปทำท่าไม่ดีครับแดนเนเต็ดแสนนั้นยังสบายครับ10ยกนี่ยังแค่คล่องว่องไวหมัดขวายังมีน้ำหนักอยู่นะครับสบายมากถ้าชิงแชมเปี้ยนโลก12ยกก็ยังพลิ้วอยู่การฟิตซ้อมนั้นเยี่ยมครับแสนสอเพลินจิตนี่จะเห็นว่าจังหวะฝีมืออะไรต่างๆยังไม่หมดนะครับทำท่าจะแผ่วไปยกที่7นิดเดียวที่เร่งต่อยมากๆแป๊บเดียวก็ฟื้นแล้วแสนต่อยเป็นชุดอีกแล้วโชว์ครับตอนนี้โชว์ให้แฟนๆทางอุตรดิตถ์ได้ดูหมัดขวาโดนอีกแล้วแดนเนเต็ดไม่ทันระวังครับโดนแสนหลอกล่อโมโหครับตอนนี้โมโหแล้วยิงโมโหก็ยิงเจ็บครับแดนเนเต็ดนี่มาจากเซบูนะครับแดนเนเต็ดหมดยกสุดท้ายคงจะมีปัญหาครับสำหรับการโชว์ของแสนโสเพลินจิตโชว์ได้ดีมากนะครับวันนี้ก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของมวยสากลเมืองไทยแล้วครับทีมงานทรงชัยโปรโมชั่นก็ได้ดาวรุ่งขึ้นมากรรมการอัศวินเวลาเดชาวดูคะแนนเสร็จแล้วยกมือให้แสนโสเพลินจิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปตอนนี้ใครจะพูด